ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างเส้นทางนะครับที่กำลังจะไปอุ้มผาเหลืออีก77กิโลนะครับจะถึงอุ้มผาตอนนี้เราอยู่แถวๆนะศูนย์ผู้ยกผู้ลี้ภัยนะครับจากระยองออกจากระยองมาเมื่อตอนประมาณทุ่มครึ่งตอนนี้ก็มีอาการผะอืดผะอมคนอื่นเขาก็สบายดีผมคนเดียวเมาสำหรับเพียอีทค่ะคนมันไม่ดูเป้ตกน้ำทุกคนอุ๊7.75 9.75 28ยังจังเนี่ยเริ่มมีมุก13.05แค่นี้มันเราไม่ต้องสั่นด้วยมันหนักแค่13โล13.0นี่ครับต้องตาค่ะตบหมกปลา1 2ต้องตาเจ้าของร้านกาแฟนะคะเท่าไหร่คะ 13.90 13.90 ค่ะเท่าไรคะ11.20 11.20ของน้องแม็กอะไรคะดังค่ะ11พอดีโบค่ะชื่อโบ 9.3 สั่นมากค่ะกดไหนกา13.9ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปน้ำตกนะครับน้ำตกปิตุโกครับน้ำตกปิตุโกก็คือน้ำตกที่ได้รับการยืนยันในตอนนี้นะครับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าเทียบเท่ากับความสูงของตึกใบหยกเลยนะครับก็เดี๋ยวระยะทางประมาณเกือบ5กิโลตอนนี้เดินมาได้500เมตรแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปถึงจุดตั้งแคมป์ก่อนแล้วเราจะเดินไปดูน้ำตกกันเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่ามันสูงมันสวยอย่างเขาว่ากันจริงไหมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดพักเนาะประมาณ 2.5 กิโลจริงๆก็ไม่ได้พักหรอกไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่ว่าอยากดริปกาแฟกินชิลๆเพราะวันนี้เรามีบาริสต้ามือหนึ่งของตำบลตรงสวนผู้พิรักษ์ไม่ต้องไปตามหาใน Google นะว่าสวนผู้พิรักษ์คือที่ไหนไม่มีในสารระบบก็คือเจ้าของร้านกาแฟมาเองเราก็เลยพักเดี๋ยวเราต้องเดินต่ออีกประมาณ 2.5 กิโลก็ถึงจุดเบสแคมป์ปิตุโกเบสแคมป์ของเราครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจุดตั้งแคมป์ของเราเป็นยังไงนะครับWe'll be right back.
นี้เป็นเช้าวันที่2ครับที่เราเดินทางมากันก็ตื่นเช้าทานอาหารเช้าเสร็จตอนนี้ก็จะเดินไปที่จุดชมวิวของน้ำตกปิตุโกตรงที่มันจะเป็นสายน้ำสองสายมาบรรจบกันเป็นรูปหัวใจระยะทางเดินก็ประมาณ3กิโลเมตรครับหลังจากนั้นก็จะไปยอดดอย 30,000 ตอนนี้ออกเดินทางมาตั้งแต่ประมาณ 8 โมงนะครับ10คนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะสวยอย่างที่เขาว่ากันไหมที่คนอื่นเขาไปกับที่เราไปจะต่างกันแค่ไหนไปชมกันครับเพิ่งขึ้นครับเพิ่งขึ้นมาก็หอบแล้วหอบเลยค่ะหอบค่ะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นดอกไม้สีขาวต้อนรับพวกเราเต็มข้างทางเลยเห็นไหมเงียบๆอันนี้ลงมาขอท่านไหมครับถ้าใครเดินป่าแรกๆหรือยังไม่เคยเดินป่าไปแนะนำให้มาที่นี่ได้นะที่น้ำตกลูกหัวใจเนี่ยซึ่งมันสะดวกสบายสำหรับมือใหม่มากๆเลยขึ้นมาก็มีลานเรามากับเจ้าไหนเขาก็จะมีลานกางเต็นท์ให้กางเต็นท์ให้เราด้วยจ้าแค่มีเต็นท์มาเต็นท์ก็ไม่ต้องแบกเองนะเขาแบกให้สุดสบายสุดๆข้าวปลาอาหารไม่ต้องกินแค่ขนมอย่างเดียวเขาก็ทำให้หมดเลยทุกสิ่งอย่างช่วยชามล้างให้หมดโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่ตอนนี้เหนื่อยอยู่นะจ๊ะนี่ครับอุปกรณ์เราอยู่ข้างในอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งโชว์แล้วกันมีเตาแก๊สที่บดกาแฟมีกาแฟเราจะมาเสพอย่างเดียวเราจะมาเสพสุขกับธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุดสัมผัสอะไรมันเพราะบางอย่างก็เป็นสมุนไพรบางอย่างก็มีโทษมีพิษแต่ต้นนี้พิษรุนแรงมากทางร้องครับทางร้องโดนไปละอุ้ยแต่ที่นี่เป็นไรนะที่แข็งแกร่งไงที่ตรงไหนมันอันตรายครับคือผมไม่เคยโดนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดโดนมันน่ะมันจะแบบว่าแสบร้อนช้ายังร้องอ่ะแสบร้อนเป็นอะไรพิษโดนไปแล้วเหรออันนี้พี่โดนแล้วเหรอโดนเอาน้ำมันมวยทาอยู่แสบปะคันไม่กล้าเกาเพราะว่าถ้ายิ่งเกามันยิ่งยิบนี่แต่เนี้ยยิบอยู่เนี่ยอารมณ์เหมือนโดนตำแยใช่ใช่ไม่เคยโดนตำแยแต่รู้สึกว่ามันคันมากคือต้นอะไรนะครับช้างร้องช้างร้องขนาดช้างยังร้องอ่ะแล้วคนจะไม่เหลืออะไรคนไม่เหลือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมืออาจจะใช้การไม่ได้ไปเลย
ับจุดหมายแรกของเราในวันนี้นะครับของการเดินป่าวันที่2นะครับนี่ครับน้ำตกปิตุโกนะครับน้ำตกที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับระยะความสูงที่เขากล่าวกันเนี่ยเท่ากับความสูงของตึกใบหยกนะครับปิตุโกนะครับแปลมาจากภาษาของกะเหรี่ยงแถวอำเภออุ้มผางบ้านปุยเลอตอเนี่ยปิตุเนี่ยแปลว่ากระต๊อบกระท่อมหรือขนำแล้วแต่ภาษาภาคไหนจะเรียกยังไงปิตุแปลว่ากระท่อมโกแปลว่าน้ำปิตุโกก็แปลว่ากระท่อมข้างๆน้ำประวัติความเป็นมาเนี่ยผมฟังมาจากพี่ยุทธที่เป็นลูกหาบนะครับก็คือเขาจะสร้างกระท่อมไว้นะครับ1กระท่อมที่ข้างๆน้ำเนี่ยแล้วเวลาพอมีโรคระบาดคนในหมู่บ้านนะครับเขาก็จะหนีโรคร้ายเนี่ยมานอนกันอยู่ที่กระท่อมที่เนี่ยนะครับเพื่อหลบจากการเป็นโรคระบาดนะครับอันนี้คือความเป็นมาของปิตุโกจากลูกหาบแล้วก็ไกด์นำทางที่พี่ยุทธที่เขาพาเอามาวันนี้น้ำตกน้อยนะครับเนื่องจากฝนไม่ตกมาหลายวันน้ำตกก็จะบางเบานะครับก็จะคล้ายๆเพลงของหนุ่มเสกนะพี่หนุ่มเสกชื่อเพลงใจบางๆนะครับไปหาฟังดูเพลงเพราะมากเดี๋ยวจุดหมายต่อไปนะครับของเราจะไปกันที่ยอดดอย 30,000 นะครับเราไปเจอกันที่ดอย 30,000 กินกาแฟกันที่นั่นครับเลยจ้าประมาณ 19,000 กว่าตอนนี้ผ่านยอด 20,000 ไปแล้วเรากำลังจะไปยอด 30,000 อยู่ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังยอดนู้นที่เราจะขึ้นไปถ่ายเท้าน้องก็ด้วยอันนี้ทำไมถึงเราต้องโมรองเท้าจุดนิ้วมันชนนิ้วชนเท้าเราไม่ไหวแล้วค่ะจุดเราก็เลยต้องมาโมโดยการตัดปลายเปิดปลายหุ้มส้นค่ะใช่ใช่นี่เลยโอเคผมพาเรียบร้อยดีขึ้นรับรองเดินป๋อแล้วเนี่ยต้องเผื่อวิ่งบนเขาค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบมันจะพอได้รองเท้าโมใหม่แล้ววิ่งเลยที่นี่แถวนี้แหละบายโชคดีเขาถึงสาวน่ะเห็นไหมวิ่งเลยเห็นไหมวิ่งรองเท้ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอรองเท้ามันดีมากเลยวิ่งเลยมันบดเ
เป็นนี่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นน้ำตกใช่ปะไปไปแล้วเมื่อวานเหรอเมื่อวานอันนี้มาจากนี่ก็เดินชิวๆเทพค่ะเทพเทพนี่ยองยองฮีค่ะก็คือฟ้าเปิดก็จะเห็นเป็นสามหมื่นเขาบอกสามหมื่นดอยสามหมื่นดอยเลยมองเห็นเป็นลูกใช่ปะใครมานั่งนับวะเออเอ็งคือไม่เข้าใจใครมานั่งนับเนี่ยนับ300นี่กูก็ลืมแล้วอ่ะใครนั้นเคยมีต้องฟังแม้นจะช้ำเป็นนู่นนะคะยอด 30,000 คงตาไปเลยเฮียอีทพาไปค่ะยอด 30,000 ไปมาเราถึงยอด 30,000 แล้วนะจ๊ะธงชาตินี่คือธงชาตินี่ก็คือจุดยอด 30,000รักมีใครรักมีใครรักมีใครกำลังอยู่ข้างหลังสุดยอดนะจับมือค่ะจับมือค่ะไปถึงวันเมื่อวันเนี่ยใช่แล้วค่ะขึ้นมาขอบคุณต้อนรับทุกคนเป็นห่วงค่ะยังไม่ดีเอฟยังไม่ดีเอฟค่ะเหลือเวลาค่ะมีคนเป็นห่วงแก๊สแล้วก็อันนี้ห่วงกล้องสวัสดีครับเราวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับยอดสูงสุดมะม่วง 30,000 ครับที่มาของชื่อนี้นะครับก็คือที่เนี่ยครับเราขึ้นมาเนี่ยมันคือสูงสุดของภูเขาละแวกเนี่ยครับเรามองไปซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็คือจะเห็นภูเขาลูกอื่นเยอะมากเขาก็เปรียบไปว่าเห็นภูเขาประมาณ 30,000 ลูกนะครับที่มาของคำว่ามะม่วงครับเมื่อก่อนตรงนู้นนะครับมีต้นมะม่วงอยู่มะม่วงป่าตายแล้วครับทีนี้ครับก็เราก็ทุกคนขึ้นมาสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวมาแนะนำสมาชิกแต่ละคนกันครับสวัสดีครับชื่อติ๊บครับเพิ่งมาเดินป่ากับพี่ครั้งแรกผมเป็นนักเดินป่าหน้าใหม่สวัสดีครับชื่อต้องครับต้องตาบานานคอฟฟี่ครับมาทำไมครับมาที่กาแฟเพื่อนๆกินครับสวัสดีครับชื่อแม็กเอ็กซ์เดย์ทิปครับสถานะเป็นยังไงครับสถานะเป็นหนี้ครับเป็นหนี้สวัสดีค่ะโบค่ะโดนพี่โก้หลอกมาพี่โก้บอกว่าเอ้ยถ้าไม่ครบ10คนมันไม่ได้ราคานี้นะเว้ยก็เลยต้องมาเฉลี่ยมาสวัสดีค่ะแอนค่ะเป็นเดียตากล้องค่ะค่ะชวนมาค่ะครูทอดยี่ห้าครูกระเด็งครับผมครูกระเด็งพี่อะไรครับพี่กินสีผมเนี่ยอีททุกคนเรียกเฮียอีทเหตุผลที่ติ๊กต้องเข้าเมืองเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้เพราะผมเข้าป่าไงมันจะมีติ๊ก2คนในป่าไม่ได้นะครับต้องมีแค่คนเดียวติ๊กก็เลยต้องเข้าเมืองไปเพื่อให้ผมอยู่ในป่าสวัสดีครับชื่อแป๊บครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านของพลาใช่ไหมบ้านพลาพี่อินหลอกมาเหมือนกันพี่อินเพิ่งหลอกมาโอเคสนุกนี่ครับเราครับเดี๋ยวผมแนะนำให้นี่คือพี่ยุทธนะครับเป็นไกด์ของเรานะครับจากบ้านคำสิงโฮมสเตย์ครับพี่ยุทธดูแลพวกเรา10คนนะครับทั้งอาหารทั้งพามาเดินป่าพาไปดูน้ำตกนะครับเอาน้ำมาให้เอาข้าวมาให้กินนะครับอันนี้คือพี่ยุทธนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีช่องนะครับช่อง YouTube ก็คือเดินป่ามือใหม่เอาพวกเราคือนักเดินป่ามือใหม่ที่ใจใหญ่กว่าขุนเขาระยะน้องครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดริปกาแฟกันที่ดอยมะม่วง 30,000 นะครับเมื่อกี้นี้ครับเราใส่กาแฟไปที่ประมาณ50กรัมนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำที่ประมาณ2เท่าของกาแฟนะครับแล้วเราก็รอให้กาแฟเนี่ยบูมขึ้นมานะครับแล้วรอประมาณ30วินาทีช่วงแรกนะครับเราจะได้กลิ่นอโรมานะครับของกาแฟขึ้นมาเราสามารถดมขึ้นมาได้ครับหอมมากเลยครับครับต่อไปนะครับสเต็ปที่2คือการสร้างออดี้กับกาแฟนะครับเราใส่น้ำไปที่ปริมาณ150มิลลิลิตรนะครับน้ำ
เป็นการสร้างบาลานซ์ครับให้กับกาแฟนะครับอะไรมีซาวด พรุ่งนี้เดินทางกลับครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งของการเดินทางครับวันที่3กำลังเดินทางกลับออกจากแคมป์ที่พักที่น้ำตกรูปหัวใจนะครับบิลโกเดินทางมาได้ประมาณสัก1กิโลเองตอนนี้ระยะทางมันน่าจะสักประมาณ 4-5 กิโลไปถึงจุดเริ่มเดินนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางที่เดินง่ายๆไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานจะชันหน่อยต้องปีนป่ายอันนี้ก็เดินเรื่อยๆชิวๆ เดี๋ยวไปเจอกับทีมงานข้างหน้าข้างหน้านะเขาน่าจะพักรอเราบ้างแหละ okay. ลองดูแล้วกันนะI'm not.
1ชั่วโมง40นาที4โล 4.5 นี่เราก็เดินทางกลับนะครับเขาไม่รอนี่รู้สึกว่าจะถึงจุดที่เราลงรถแล้วแล้วเราขึ้นรถอีกทีนึงครับอันนี้เป็นจุดที่เขาสานตะกร้าสำหรับลูกหาบนะครับเป้เดินป่าของสายป่าที่เป็นของแท้ไม่ใช่สายป่าแบบสมัครเล่นเนี่ยพวกเราสานตะกร้าแล้วก็แบกของของเราขึ้นไปครับตอนนี้วันนี้เดินออกกันมาน่าจะเกือบร้อยคนได้หรือมั้งครับตอนนี้สะพานเนี้ยหักนะครับสะพานหักเขาเลยกั้นไว้ไม่ให้ไปทางสะพานละต้องเดินอ้อมเอาครับนี่วันนี้พิเศษนะวันอาทิตย์มีชาวบ้านเราของมาขายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเอาอะไรมาขายนะครับมีกาแฟดิบด้วยนี่มีกาแฟขายด้วยมีกาแฟดิบด้วยเออกาแฟน่าจะอร่อยกว่าบาลานซ์ผมเลยมีกาแฟด้วยมีกาแฟด้วยกาแฟกุยเลอตอปิดยังไม่เหมือนนี่ทำงานนี่อะไรอ่ะไม่ได้อ่ะดำครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาถึงจุดมุ่งหมายนะครับเตรียมเดินทางกลับแล้วครับวันนี้เราก็ต้องขอ3วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ยุทธนะครับยุทธนะครับขอบคุณครับไกด์ของเราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะครับทำอาหารดูแลเราอย่างดีเลยตลอด3วันเนาะอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรเติมได้ตลอดโดยเฉพาะเราต้มใช่ใครจะมาใครจะมาก็ระบุชื่อไกด์ได้นะพี่ยุทธพี่ยุทธก็เดี๋ยวพี่ยุทธที่ไหนคำสิงห์ไงเดี๋ยวเรามีของเล็กๆน้อยๆตอบแทนมอบให้พี่ยุทธเนาะเป็นสินน้ำใจที่พี่ยุทธดูแลเรามาตลอด2-3 วันที่ผ่านเดี๋ยวให้ตัวแทนต้องบาลานซ์ต้องบาลานซ์ได้เลยกระป๋องร้านกาแฟลุกลุกหน่อยลุกหน่อยไว้เจอกันใหม่ครับโอเค